คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน Charity Dance Concert รักฟันปันน้ำใจเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในด้านต่างๆอาทิผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสด้านโรคในช่องปากของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมทบทุนกองทุนสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ปีนี้นะคะทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ร่วมกับทางมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลนะคะรวมถึงสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์มหิดลนะคะในการจัดคอนเสิร์ตรักฟันปันน้ำใจขึ้นโดยที่เราจัดเป็นธีมมนต์รักลูกทุ่งนะคะซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะรายได้ของเราก็จะนำไปใช้ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสนะคะของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์อีกด้วยค่ะคือเราเห็นว่าจริงๆแล้วธีมมนต์รักลูกทุ่งเนี่ยก็เหมาะสมกับบรรยากาศของเคนซิงตันการ์เด้นอิงลิชรีสอร์ทนะคะเพราะว่าบรรยากาศสบายๆแล้วก็นอกจากนี้แล้วศิลปินของเรานะคะก็เป็นศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้วยค่ะในนามของเคนซิงตันนะคะก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์นะคะที่ให้มีเรามีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยในครั้งนี้นะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะจัดที่เขาใหญ่นะคะในวันที่23นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินรับเชิญแล้วก็กิจกรรมศักดิ์แล้วก็ศิลปินอาชีพนะคะคุณยุ้ยญาติเยอะแล้วก็มีน้องๆจักรพงศ์จักรพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายท่านนะคะชลินนันทนาพรก็มาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องยุ้ยบอกว่าพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยนะคะพกมาได้นะคะงานนี้พกลูกพกเมียมาได้นะคะใช่ค่ะเพราะคือก็พกสามีไปเหมือนกันค่ะยุ้ยเตรียมอย่างอะไรโชว์บ้างครับวันนั้นวันนั้นก็คงจะเต็มที่เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกจะ1ชั่วโมงเต็มสำหรับยุ้ยแล้วก็ยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยที่เป็นตรีมทุ่งวันนั้นไปปะทะกันแบบสนุกสนานนะคะ1,000ครับผมก็ทีมงานของเราคือมนต์รักลูกทุ่งนะครับพวกเราก็นำเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงของพวกเราเองนะครับแล้วก็เพลงลูกทุ่งแท้ๆเก่าๆรวมถึงลำวงด้วยแล้วก็เพลงจังหวะสนุกๆเอาไปเพื่องานนี้โดยเฉพาะแบบเต็มที่เลยครับแล้วนอกจากสองศิลปินท่านนี้มีศิลปินท่านไหนไหมครับที่สามารถส่งงานมีคุณสุริยานะคะรุ่งสุริยานะคะแล้วก็มีชลินนันทนาพรมีน้องอาร์มแล้วมีน้องแนนนะคะแล้วก็นักร้องกิจกรรมศักดิ์ก็คือครูบุญเกียรติโชควัฒนานะคะเจ้าของเคนซิงตันรีสอร์ทเขาใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงงานในครั้งนี้หน่อยค่ะว่าติดตามยังไงไปยังไงได้บ้างคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะนำทีมงานนี้นะคะขึ้นในเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะแล้วก็ของสมาคมศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์นั้นก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดนะคะที่สามารถที่จะซื้อบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้ซึ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่จะไปร่วมในงานนี้เพราะว่าก็ได้ทำบุญด้วยนะคะแหนเดียวกันก็ได้อยู่ในบรรยากาศที่สวยงามของเขาใหญ่แล้วก็ที่เคนซิงตันการ์เด้นอิงลิชรีสอร์ทด้วยค่ะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของคิสเซนเขาใหญ่นะคะก็สามารถที่จะทราบรายละเอียดจะมีเบอร์โทรศัพท์มีรายละเอียดของห้องพักแล้วก็รายละเอียดของนักร้องแล้วก็บรรยากาศในงานรายละเอียดที่จะไปเที่ยวกันนะคะเราขอเชิญชวนนะคะไปเราไปอิ่มบุญกันที่คิสเซนเขาใหญ่ค่ะเป็นศิลปินค่ะก็อยากให้ไปร่วมสนุกนะคะวันนั้นเป็นธีมของลูกทุ่งด้วยแล้วก็เราได้พาครอบครัวไปเที่ยวด้วยแล้วก็ยังได้บุญด้วยนะคะแล้ววันนั้นก็ขอบอกว่าคงสำหรับพี่คงเต็มที่แน่นอนต้องไปถามความเขาจะมันแค่ไหนสองคนนั้นเราก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่สนใจร่วมทำบุญก็ไปร่วมงานนี้เลยก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่าพลาดนะครับต้องไม่พลาดเลยงานนี้พวกเราก็จะเต็มที่จัดโชว์แบบสนุกสนานคือไปลำวงกันที่กลางเขาเลยครับผมแล้วก็ไปสนุกกันครับครับ